ฮัลโหลครับสวัสดีครับนี่คือใช่คุณฮาซันณัฐพงษ์หรือเปล่าครับใช่ๆครับใช่ๆคุณยังอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอยู่หรือเปล่าครับคุณฮาซันอยากครับอยากฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใช่ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกจริงหรือเปล่าครับจริงครับผมไม่ดีว่าคุณพูดอะไรคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกจริงหรือเปล่าจริงคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกจริงคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงงั้นเดี๋ยวผมจะส่งสูตรการทดลองเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปให้คุณในอีเมลโอเคครับผมรอรับอีเมลผมด้วยโอเคโอเคครับผมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกครับร่วมกด Subscribe เป็นครอบครัวเด็กกับซาร่าเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTube ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมกำลังดูช่อง YouTube ที่มันเป็นช่องที่คุณผู้ชมเฟเวอริตมันเป็นช่องที่คุณผู้ชมโปรดปรานมากที่สุดช่องหนึ่งเลยก็ว่าได้มันเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชมแต่ไม่อยากจะพูดแต่เป็นเรื่องจริงบ่ายโมง43นาทีฮะซันกำลังจะออกไปข้างนอกครับผู้ชมครับซันจะเอาพี่สมศรีคันเดิมคันเก่งของซันไปก่อนที่ซันจะออกเดินทางครับผู้ชมซันมีอะไรมาโชว์ผู้ชมหน่อยคือซันเพิ่งทำความสะอาดห้องโดยการกวาดแฟลชแบ็คไปตอนซันทำแล้วอย่างนี้ซันต้องบอกไหมว่าซันเป็นผู้ชายอบอุ่นที่ทำความสะอาดห้องตัวเองทำความสะอาดบ้านพร้อมจะรับผู้ชมเข้ามาอยู่ในบ้านของซันซันต้องบอกผู้ชมอีกเหรอคือหลักฐานมันทนโทษขนาดนี้ซันต้องบอกอะไรผู้ชมอีกอะโอเคผู้ชมครับตอนนี้ซันมาอยู่ที่ศึกษาพันนะครับซันตามหาอุปกรณ์ของเราอยู่ซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับซันเชื่อว่าในศึกษาพันน่าจะมีขายเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไหมแต่ซันคงจะไม่ได้เอากล้องใหญ่เข้าไปเพราะว่าคนมันน่าจะเยอะเพราะซันเคยมามันเยอะไปหมดเลยอ่ะผู้ชมโอ้โหมันเยอะเหมือนกันเนี่ยแอลกอฮอล์นี่แอลกอฮอล์เฮ้ยซันเริ่มมึนแล้วว่ะไอ้ที่เราหามันอยู่ไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมในที่สุดซันก็เจอห้องเคมีของเราแล้วนี่มันบรรจุสารที่ซันต้องการนี่เข้าไปว้าวซันเหมือนอยู่ในห้องแช่คือมีแค่ซันคนเดียวครับในนี้ไม่มีใครเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ในนี้มีสารเต็มไปหมดเลยอะดูดิเนี่ยเยอะมากโอ้สารวิลลี่อยู่นี่ที่เราต้องการนี่ตัวนี้ซันว่าซันต้องการในตัวนี้แหละ What แต่มันต้องระวังนะเนี่ยมันความเข้มข้น 95% ครับ wow. น่ากลัวมากอ่ะอันตรายเนี่ยเห็นปะอันตรายทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสผิวหนักโอ้มันคืนอุ้ยอันนี้อุ้ยซันต้องคิดหนักเลยว่ะซันต้องทดลองซันต้องใส่เนี่ยใส่ผ้าปิดจมูกด้วยแล้วก็ใส่ถุงมือโอเคซันต้องซื้อถุงมือแว่นตาปิกเกอร์ผ้าปิดจมูกโอเคโอเคนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเรานะครับเดี๋ยวซันจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังที่บ้านแล้วกันแต่ก่อนอื่นสิ่งที่ซันกังวลเลยคือซันไม่แน่ใจและไม่มั่นใจเลยว่ะในการใส่กล้องของซันไว้ที่ท้องพี่สมศรีอ่ะคือมันมีสารตัวนี้อยู่อ่ะคุณผู้ชมถ้ามันเกิดแตกขึ้นมานี่กล้องของซันชิปหายเลยนะนี่นะสารมันแรงมากถ้าโดนผิวหนังโดนตามันเกิดการไหม้ได้เลยอ่ะแล้วกล้องซันมันบอบบางมากเพราะว่าอะไรเพราะมันมีคุณผู้ชมอยู่ในนั้นตอนนั้นคุณผู้ชมร่วมกด Subscribe ไปก่อนก่อนเดี๋ยวซันจะกล้าไปก่อนก่อนดีแก่ๆซันจะคิดหาวิธีไหนกันดีวะเดี๋ยวซันให้ดูท้องพี่สมศรีแป๊บนึงอันนี้ภายในท้องมีสมศรีนะครับมีน้ำเปล่ามีเอ็มร้อยซึ่งเขาไม่ได้จ่ายเอซันจะใส่ไว้ยังไงอ่ะถ้าสมมติซันวางไว้ตรงนี้ก่อนถ้าสมมติซันวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางคุณผู้ชมไว้ตรงนี้มันก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าเวลามันกระดกแบบถนนประเทศไทยคุณผู้ชมก็รู้มันไม่ได้เรียบแบบหน้าซันเอาคุณผู้ชมใส่กระเป๋าซันละกันนะจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากคุณผู้ชมกินหน้าซันได้แล้วกินเข้ามากินหน้าซันเลยเพราะว่าอะไรปะหน้าซันสุกไปหมดแล้วล่ะแดดแม่งกี่องศานะแดดแรงมากดูแดดคนนั้นก็ไม่นะแต่เขาเก็บอาการดูแดดสิดูมันเอาแดดมึงไม่อยากจะพูดคำหยาบแดดคุณเอาจริงกับซันเหรอแดดคุณกำลังเล่นกับใครอยู่คุณรู้หรือเปล่าแดดจำไว้นะฟังคำซันไว้ต่อไปจะทาครีมกันแดดแล้วคุณจะไม่มีวันเล่นงานหน้าที่สวยงามและหน้าที่มีความรักจากผู้ชมร่วมกับสุดใจเป็นครอบครัวแต่เราจะกลายเป็นครอบครัวที่หน้าขาวจนเลิศคุณจะไม่มีวันทำร้ายหน้าของผมได้อีก
และตอนนี้ครับอุปกรณ์ของซันได้พร้อมหมดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวซันจะแนะนำอุปกรณ์ทีละอย่างให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับมีอันที่1บีเกอร์และน้ำตาลครึ่งโลครับอันที่2ซันฟิลลิกนะครับและอันที่3ครับผู้ชมแว่นตาอันที่4จะเป็นถุงมือกันสารเคมีถุงมือตัวนี้แพงมากครับผู้ชมครับอุปกรณ์รวมทุกอย่าง520บาทและอันที่5ครับผู้ชมจะเป็นน้ำแฟนตามันร้อนคุณผู้ชมเข้าใจปะอากาศมันร้อนแล้วซันเพิ่งขับรถมาแล้วซันอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับจะเป็นไก่ย่างมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าซันยังไม่ได้กินข้าวเลยคุณผู้ชมเข้าใจซันบ้างดิซันตื่นเช้ามาซันออกไปซื้ออุปกรณ์ให้คุณผู้ชมดูอะจุดไก่อร่อยว่ะเดี๋ยวเดินเข้ามาในกล้องเลยเอาละนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผ่านมาสักช่วงระยะเวลานึงครับเดี๋ยวสันให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วกันนี่ดูดิมันดำๆอ่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะมันคล้ายๆปะการังไม่ใช่หรือมันก็เกือบๆนะแต่ว่ามันขึ้นมาสูงมากคุณผู้ชมดูดิโยเดี๋ยวสันจะลองเอานี้จับดูครับหูไม่แข็งเลยว่ะยิงป่ะดูดูดูเอ้ยสันลองดึกมาเฮ้ยร้อนร้อนร้อนมันแข็งเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นแข็งปะแข็งแข็งไหมซันเห็นในอินเทอร์เน็ตครับแล้วซันก็เอามาทำตามปรากฏว่ามันก็ได้อย่างที่อินเทอร์เน็ตพูดเลยนะอย่างที่ซันเห็นเลยอ่ะก็การทดลองวันนี้ซันถือว่าถึงจะเปลี่ยนโลกได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะเป็นการทดลองที่มีประโยชน์ในอนาคตไงคุณผู้ชมคือคนอื่นอาจจะเห็นว่าไม่มีประโยชน์น้องๆอาจจะเห็นว่าไม่มีประโยชน์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 แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ถ้าเขาเข้ามาดูคลิปซันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้แล้วเขาอาจจะเอาการทดลองนี้ไป change the world ไปเปลี่ยนโลกใบนี้มันดีขึ้นด้วยความรักของซันและคุณผู้ชมร่วมกด subscribe เป็นครอบครัวเดียวกับซันแล้วเราจะกล้าเป็นครอบครัวที่มีทีมงานที่ไม่มีอะไรเขาช่วยอะไรเราไม่ได้โอเคไม่มีใครยิ้มคนนี้ก็ไม่ยิ้มไม่มีใครยิ้มให้ซันไม่เป็นไรเหลือการเก็บอีกไม่กี่ขั้นตอนครับซันจะเก็บตรงนี้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วซันจะฉลองการทดลองที่สำเร็จของซันด้วยการนี่ฉลองชีวิตของนักวิทยาศาสตร์มันช่างเหนื่อยแล้วก็คอแห้งอะไรเช่นนี้หลังจากที่ซันทดลองและใช้สมองอย่างหนักในการคิดคำนวณทำตามอินเทอร์เน็ตตอนนี้ฮะคุณผู้ชมครับซันรู้สึกคอแห้งมากเลยอะโอ๊ยโอ๊ยไปเอาอะไรมาบอกผู้ชมนี้วันนี้เราจะขั้นตอนแรกคือโซดาร็อกโคตรโคตรสนานให้เขาเอาเลยเอาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเลื่อนบอกไม่ได้คือสูตรของผู้เซนนี่คือสูตรผสมสัดส่วนยังไงบอกผู้ชมต้องเทครึ่งแก้วประมาณอันนี้ของอีบังนะของเซนไม่เอาแค่ไม่เอาครึ่ง1ส่วน3ก็พอโอเคคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวซันและคุณเซนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวซันขอตัวไปเล่นฟาคายกับน้องก่อนนะครับรักคุณผู้ชมมากและนี่คือวล็อกประจำวันนี้ร่วมกด Subscribe เป็นครอบครัวเด็กกับซันแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันกันสมบูรณ์อยู่ด้วยไลค์วิดีโอของซันด้วยร่วมกันคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์อย่าใช้อคติในการคอมเมนต์งานของคนอื่นคลิปของคนอื่นก็ดีนะครับของซันก็ดีนะฮะซันเชื่อว่าผู้ชมของซันน่ารักทุกคนและเราจะกันรอบหน้าหวังว่าวันนี้ท่านผู้ชมมีความสุขแล้วเราจะกันกันไงเบบี้เธอเอฟไอเอฟนะเบบี้เธอ